ไม่รู้เรื่องเลยว่าคนไทยเป็นเราเยอะมากจริงเหรอวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับก็ก็บอกว่าไม่ใช่นะตอนนี้นะสบายใจได้เนาะครับผมไม่ใช่แล้วสถานะของเราล่ะคะยังไงว่างครับครับผมถามเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นครับผมคือจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทางค่ายก็ได้มีการชี้แจงไปทั้งหมดแล้วครับผมก็เป็นไปตามที่ค่ายชี้แจงครับคือในส่วนตัวเราก็เคลียร์ชัดไปแล้วใช่ก็คือตามที่เพราะว่าก่อนที่เราจะมีการชี้แจงไปเนี่ยเราก็มีการประชุมปรึกษากันเรียบร้อยแล้วครับว่ามันเป็นไปตามนั้นทั้งหมดครับผมตัวเราไม่รู้ว่าซีเรียสกับเครียดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ซีเรียสครับซีเรียสแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็พยายามทำให้ทุกงานให้เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วครับผมก็ถือว่างานหน้าเราก็จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับที่หน้าตัวเองครับจบกับแฟนใช่ครับก็มีแฟนมิดต่อใช่ครับผมก็แฟนมิดเดียวใช่แฟนมิดเดียวครับที่ผ่านมาล่าสุดก็มีแฟนมิดเดียวที่อินโดไปครับผมต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆน่ารักมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับโชว์นั้นแล้วเราก็พยายามแบบสร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆที่แฟนๆยังไม่เคยเห็นเราโชว์ที่ไหนมาก่อนด้วยครับเรียบร้อยไหมคะครับคือล่าสุดก็มีคนจับผิดรูปพี่มินพี่มินลงแล้วแบบรูปที่เขาลงไม่ใช่เลยแล้วแบบเหมือนก็เลยเอาหน้าเราไปเทียบกับงานหรอครับก็ดูเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะมินไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆได้เห็นภาพมันไหมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยว่ามีคนไปแบบเอ๊ะใช่วินหรือเปล่าหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับซีเรียสไหมคะแบบว่าพอคุยกับเอ๊ะว่าหนุ่มนิรนามของพี่ไม่ซีเรียสเลยเหมือนนะเหมือนนะไม่รู้เรื่องเลยว่าคนไทยเป็นเราเยอะมากจริงเหรอวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับก็บอกว่าไม่ใช่นะตอนนี้นะสบายใจได้เนาะครับผมไม่ใช่แล้วสถานะของเราล่ะคะยังไงว่างครับครับผมอะไรเนี่ยพี่ก็ว่างพี่ว่างเหมือนกันเหรอแล้วมันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาก็มีไปทำบุญกับแฟนๆครับที่ชัยภูมิครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าถวายพระที่เราได้มีการหล่อในปีที่แล้วไปแล้วนี่ก็เป็นพิธีถวายครับก็โหดีใจมากๆดีใจที่คือไกลมากๆไม่คิดว่าแฟนๆจะมาร่วมกันทำบุญเยอะขนาดนี้ครับดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆคือตอนแรกผมหานานมากผมหาวัดที่ยังต้องบอกว่าไม่ค่อยเจริญหรือคนยังเข้าถึงไม่ค่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามหาวัดแล้วจนมาคนแนะนำวัดนี้มาแล้วยังขาดแคลนหลายๆอย่างก็เลยเลือกวัดนี้แฟนๆก็ตามไปถึงใช่แฟนๆก็ตามไปถึงที่ชัยภูมิวัดโนนหัวช้างมียอดทำบุญยอดกระถิ่นใช่ใช่ครับประมาณจำนวนเท่าไหร่เห็นประมาณ2 แสนกว่า2 แสนกว่าครับผมก็อนุโมทนาบุญครับซึ่งเอาไปทำอะไรบ้างซึ่งเอาไปจริงๆตรงนั้นน่ะผมมีสร้างเป็นโรงครัวมีห้องน้ำเพิ่มให้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าพอที่จะเป็นโปรเจกต์อะไรได้ต่อบ้างเราซื้อได้เลยมั้ยครับปีนี้ซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างยังเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเลยครับตั้งใจไว้ไหมครับว่าจะซื้ออะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อมือโล่งมากยังไม่ได้ซื้อเลยครับเก็บตังค์อยู่ครับยังต้องเก็บไปรอระดับเก็บครับเก็บครับหรือว่าเราจะแจ้งก็ผมส่งผ่านไปหลายสื่อมากแล้วนะฮะไม่รู้ว่าถึงเขาหรือยังเนี่ยจริงๆมันต้องระบุชัดเจนเลยพี่ใบซื้อเลยค่ะชัดเจนกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียมารยาทแล้วก็โปรยไปก่อนข้อมูลมันยาวเท่าไหร่หรือกว้างเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณไซส์16-17เลยก็ระบุไปเลยดีกว่าขนาดนี้แล้วครับผมล้อเล่นไม่จริงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้แต่ข้อมือโล่งเลยใช่16-17เนี่ยเราแต่เขายังไม่ได้ให้ครับยังไม่ให้คือเขาเดินทางเยอะด้วยเราก็เดินทางเยอะด้วยก็เลยยังไม่มีโอกาสแบบได้มาเจอกันเลยแต่เราให้ของเขาไปแล้วใช่ไหมมันจบให้ไปแล้วครับนี่คือขัดวงกับอะไรนะขัดวงกับไม่หรอกก็รอว่างก็ค่อยให้ก็ได้ครับเห็นบอกว่าของขวัญที่เราให้เขาก็คือไม่ธรรมดาลิมิเต็ดอยู่ใช่คือที่ให้ช้าเนี่ยเพราะว่ารอเขาเลือกของคือผมก็ทักไปถามนานมากแล้วว่าแบบสรุปอยากได้อะไรอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยรอเขาพอเขารู้แล้วว่าอยากได้อะไรก็จัดให้ถ้าไม่มีเราก็ไปเลือกเลยไม่ส่งให้เขาเลยอะไรนะไม่กลัวกลัวแบบเขาไม่ชอบไงก็เลยแบบเอาที่เขาชอบเลยดีกว่าไม่หมายถึงไม่ถึงฝันเราอะเราอ๋อของฝันผมอ๋อส่งไปให้เขาเลยคือแล้วใช่เหรอแค่คนใส่ด้วยซื้ออะไรก็ได้แหละอันนั้นมันแพงด้วยครับแพงเกินแพงเกินแค่รออยู่แพงเกินแต่ว่างอยู่อะอร่อยไงล่ะอร่อยไงล่ะเออวิโรจน์ข้อมือเราโล่งแต่